เดี๋ยวเฮ้ยอร่อยว่ะพี่เป็นไงเผ็ดเผ็ดนิดนึงเอาปอนก่อนเลยไหมเขาใช้พริกปอนไม่ใช่พริกเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเวอร์ปะเนี่ยอร่อยอร่อยนิดคือถ้ามากินเป็นสแน็คแม่งโอเคเลยอุ้ยอีเทียนี่หมามุ้ยมันสวัสดีครับผมก็ผมครับ Golfy Pleun Pung ครับผมวันนี้ผมจะมาทำขนมที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ไม่รู้เรียกขนมได้หรือเปล่านี่มันคือขนมพริกครับผมคือผมไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นขนมได้หรือเปล่าหรือจะเป็นสแน็คหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเขาเอาพริกเนี่ยมากินเล่นกันครับผมก่อนอื่นเลยไม่มีอะไรเยอะแยะแล้วครับผมมีอยู่ 3-4 อย่างครับผมนี่เลยอย่างแรกครับผมพริกใช้เป็นพริกแห้งนะครับผมเนี่ยเม็ดประมาณนี้กำลังสวยงามนะครับผมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเกลือนี่แล้วก็งาครับผมนี่คือแป้งทอดกรอบครับผมเนี่ยขั้นตอนง่ายๆเลยเราจะเอาไส้มันอะแล้วก็เม็ดออกจากตัวพริกครับผมทำจนครบทุกเม็ดเลยเพราะว่าความเผ็ดของพริกเนี่ยมันจะอยู่ตรงแกนกลางมันอะกับตัวเม็ดพริกครับผมไปจัดการนำไส้มันออกมาครับผมตัดหางก่อนตัดออกไปแล้วก็ผ่ามันครับผมผ่าแล้วเราก็ขูดออกให้หมดนะจะเห็นได้ว่ามันจะมีแกนของมันอยู่เห็นไหมเนี่ยไอ้ตรงนี้ของมันเนี่ยเนี่ยตัวนี้คือตัวที่ทำให้เผ็ดเนี่ยเราก็นี่มันก็จะได้พริกคลีนๆมาอย่างเงี้ยผมทำจนกว่าจะครบทุกเม็ดเลยจัดไปโอ้ตอนนี้กลิ่นมันเริ่มฉุนๆแล้วนะเอาเรื่องอยู่อีกอย่างนึงนะผมแนะนำเราต้องหาถุงมือมาทำด้วยครับเราจะใช้มือเปล่าๆไม่ได้เลยครับผมเพราะว่าพริกมันเผ็ดมันมีความร้อนในตัวมันครับเอาลงไปหลังจากที่เราเม็ดพริกออกเนี่ยดูนี่เดี๋ยวนี้ก็จะไม่มีเม็ดพริกข้างในแล้วความเผ็ดมันจะอยู่ในนี้ครับผมเห็นไหมแค่เห็นก็เผ็ดแล้วอ่ะหลังจากนี้ผมวิธีการทำต่อมาคือต้มน้ำให้เดือดแล้วเอาพริกเนี่ยลงไปต้มครับประมาณ 10-15 นาทีในระหว่างที่เรารอต้มพริกเนี่ยเราลองชิมดูก่อนไหมแบบเนี้ยควรกินป่าวะแต่ปกติสดๆมันก็กินได้ใช่ไหมพี่ใช่ปกติสดๆแล้วก็กินกันแต่แค่แกนมันออกไปแล้วก็น่าจะไม่เผ็ดใช่ป่ะถ้าเกิดตามหลักใช่ตามหลักคือไม่เผ็ดเผ็ดเหมือนเดิมเนี่ยเขาเผ็ดเลยหูเผ็ดเหมือนเดิมใช่ตามหลักคือไม่เผ็ดมันมีความเผ็ดอยู่แหละในตัวเปลือกของมันอะแต่ถ้าเราไปต้มความเผ็ดมันจะหายไปอยู่ในน้ำแล้วเราก็เอาตัวพริกมันอะมาทอดกินครับผมวิธีเช็คน้ำเดือดทำยังไงเอามือจุ่มไปจัดการแหมทุกคนเลยนะต้มทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีครับผมซึ่งถ้าเราไปต้มเนี่ยความเผ็ดมันก็จะเหมือนเจือจางลงไปในน้ำนั่นหมายความว่ามันก็จะไม่มีความเผ็ดเลยถ้าเราต้มเสร็จดูสีเริ่มเปลี่ยนเมื่อกี้เป็นแบบสีขาวๆเลยนะเป็นสายนี้สีเริ่มออกขุ่นแล้วต้มเข้าไปครับผมในระหว่างที่เราต้มครับผมเราใส่เกลือลงไปด้วยครับประมาณ2หยิบมือครับผมจะให้ดูพอเราต้มใช่ป่ะเศษเม็ดพริกที่มันยังเหลือค้างอยู่มันก็จะหลุดออกมาด้วยครับเห็นป่ะมันจะลอยๆทำพริกกรอบอันนี้ของโปรดเลยนะพริกกะลาเนี่ยของโปรดเลยซื้อมาเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวไปกินข้าวกันได้ถือว่าได้โอเคครับผมต้มประมาณไม่ถึง15นาทีเราจะทำการเอาน้ำออกยังไงดีวะไปหลังบ้านนี่ลงไปเอาไว้นี่เลยแล้วกันไปครับผมนี่ครับผมนี่คือส่วนพริกที่เราต้มซึ่งถ้าสังเกตดูดีๆมันก็ยังมีเม็ดพริกที่มันหลงเหลืออยู่ไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆมันจะได้มีความเผ็ดขั้นตอนต่อมาผมนี่เราทำการใส่งาลงไปแล้วแต่ความชอบผมจะใส่เยอะมากแล้วก็แป้งทอดกรอบครับผมใช้ประมาณคร่าวๆสำหรับพริกมันบอกอัตราส่วนมากไม่ได้เพราะว่าแล้วแต่ปริมาณความเยอะความมากของพริกด้วยครับผมใส่ไปประมาณนึงก่อนอย่าเพิ่งใส่เยอะครับผมแล้วก็โรยเกลือสักเล็กน้อยสัก2หยิบมือครับผมเป็นเกลือเม็ดเกลือใหญ่แล้วเราทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกให้ทั่วๆนะเริ่มหอมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราทำการทอดก็เสร็จเรียบร้อยผมไปเราทำการตั้งน้ำมันครับผมใช้น้ำมันไฟปานกลางพอครับผมเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดกันไหมนี่จากที่สังเกตนะทำไมเขาถึงใช้งารู้ป่ะเหมือนเป็นตัวหลอกว่าเอ้ยมันคือเม็ดพริกแต่จริงไม่ใช่ครับมันคืองาใช้ไฟปานกลางแล้วทอดให้กรอบให้เหลืองกรอบก็พอแล้วครับผมเราทำการเอาลงไปเลยครับผมดูดิหูโคตรสวยเลยผมว่าน่าจะได้แล้วแหละปิดไฟครับผมต้องอย่าเสียงน่าจะกรอบลงไปโอ้เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมนี่ขนมพริกครับผมหรือพริกทอดกรอบ เรามาลองชิมฝีมือตัวเองดูว่าผมว่ามันจะอร่อยไหมฟังให้ฟังเสียงก่อนคือมันกรอบนะเว้ยเนี่ยมานี่ชิ้นเป้งๆเลยผมจัดไปเฮ้ยถามว่าเผ็ดไหมรอก่อนมันจะมาไหมไม่มาไม่เผ็ดสำหรับคนที่ชอบกินพริกอะพูดเลยว่าไม่เผ็ดแต่ถ้าคนไม่กินพริกผมก็ว่ามันยังมีกลิ่นของความเป็นพริกอยู่มันอาจจะเผ็ดไปตามมาปอนก่อนเลยไหมปอนเนี่ยเป็นคนชอบกินเผ็ดมากแต่เนี้ยทำเป็นสแน็คไม่เผ็ดพี่ทำเองใช่เนี่ยทำเองเขาใช้พริกปลอมไม่ใช่พริกเลยเนี่ยอะไรพริกปลอมเลยพริกจริงเหรอพริกจริงไม่เผ็ดจริงเหรอไม่เผ็ดลองกินดูกูกินไปแล้วจริงๆกูกินไปแล้วไม่พี่หน้าแดงๆร้อนเราลองกินดูสำหรับปอนที่กินโคตรเผ็ดเกือบจะมาแต่หายมันหายไปเพราะอะไรความเผ็ดมันอยู่ที่แกนพริกกับเม็ดพริกเราเอามันออกมันเลยไม่เผ็ดมันเลยมีอาจจะมีกลิ่นแล้วผมกินอันนี้งาเหมือนเป็นตัวหลอกใช่เหมือนเป็นตัวหลอกมันคืองาเดี๋ยวผมเข้าใจมันตลอดว่ามันคือเม็ดไม่ใช่มันเป็นตัวหลอกเลยพยานนะพี่เอาเลยปอนชอบเดี๋ยวโหอยู่ฟังเสียงชอบอร่อยมากโคตรดีอ่ะแกงนี้เอ้ากินข้าวเสร็จแล้วอะไรเงี้ยลองชิมดูกินไหมถามก่อนเคยกินไหมเฮ้ยผมกินบ่อยอ่ะถ้ากินบ่อยงั้นลองดูโอ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่มีเม็ดข้างในอ่ะแล้วล่ะพี่ยีน่ะแน่โอ้ปกติที่เคยกินอ่ะทำไมมันกรอบนี่ไม่กรอบอยู่นี่กูว่ากรอบนะเนี่ยมันต้องแบบรึบเลยมันต้องอาจจะรอให้เซ็ตตัวกว่านี้หน่อยนี่พอเสร็จนี่แบบเราต้องรอตากไว้หน่อยนี่กูว่าก็กรอบแล้วนะอร่อยไหมเป็นรสชาติพี่คือมันมีความขมของพริกอยู่แต่ความเผ็ดเนี่ยไม่มีแล้วแต่ว่ามันไปกรอบที่ตัวงาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเวอร์ปะเนี่ยหยอกมันไปกรอบที่งารสชาติพริกยังอยู่ถามว่าเผ็ดไหมมีเผ็ดแบบนิดก็คือนิดอะมันจะไม่เผ็ดไม่ได้คนที่ไม่กินเผ็ดเลยอาจจะรู้สึกเผ็ดแต่ถ้าคนกินเผ็ดปกติเนี่ยอาจจะแบบเผ็ดนิดชิวๆต้นถามว่าอะไรนะเมื่อกี้ที่ต้นเคยกินอะมันจะมีพริกข้างในด้วยมีมันเป็นงามันหลอกเหรอเขาใส่หลอกจริงมากพริกอะต้องเอาออกว่าความเผ็ดมันอยู่ในนั้นไม่เคยสังเกตเองเปล่าเราโดนหลอกตาถ้าเราทำพวกผงปรุงรสเพิ่มเติมคือที่เขาขายกันมันก็จะมีรสปาปริก้ารสพิซซ่ารสต้มยำอันหนึ่งนะเฟมมาชิมนี่เลยอะไรพี่พริกเคยกินป่ะขนมพริกอ่ะเคยอันนั้นไม่งาอันนั้นไม่ปุ่มนี่ไงหยิบได้รู้ได้ไงอันนี้กินได้ไม่เผ็ดพี่อร่อยเลยป๊อดมาลองชิมดูเฮ้ยอร่อยดิมันไม่เผ็ดมันพริกหรอกเนี่ยดูแป้งกล้วยทอดมาดิผมเป็นหวัดนะถุยถุยเป็นไงอ่ะลองชิมดูเจมอะไรแบบนี้นะเรียบร้อยอันนี้คอยกินนิดหนึ่งกินเยอะเผ็ดมันคือพริกจริงๆอ่ะโดนพริกจริงพี่โน่ลองกินดูพี่น่าจะโดนพริกนี่แหละว้าไม่หินโดนเฮ้ยพี่โน่กินเยอะเงาแล้วอ่ะเห็นไหมเผ็ดนิดเดียวมาครับทีมตัดเอกงานเผ็ดไหมเผ็ดอยู่นะครับปลายมันเผ็ดไงเผ็ดเหรอใช่กูเอาทีมโดนของแข็งก็แหละว่าโดนพริกจริงไม่ได้มึงกินยังเนี่ยแสดงว่ามันไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดเดี๋ยวเราไปให้แฟนคลับกินหน่อยไปไม่หน่อยโอ้จบแล้วชอบกินพริกป่ะเคยกินป่ะไม่เคยป่ะไม่กินแน่พี่กินไม่ดูอ้าวเนี่ยไม่เผ็ดพี่กินเข้าไปให้หมดก่อนดิพี่ให้ตัวแทนคนหนึ่งชิมดูกินได้มันเผ็ดนะเนี่ยไม่เผ็ดก็พี่กินอยู่ทุกคนกินแล้วบอกมันไม่เผ็ดลองชิมดูเป็นไงสองรอบนะติดใจเป็นไงเผ็ดไหมเผ็ดนิดนึงเป็นไงรสชาติบอกหน่อยบอกมันก็เผ็ดนิดนึงแต่มันไม่เผ็ดเท่าพริกเห็นไหมมันต้องเปิดใจกินมาลงช่องอะไรครับพี่เป็นพุงไงก็เอาเป็นว่าครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วอยากให้ผมทำเมนูไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมจะจัดการให้ครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วผมเพราะว่าพริกมันเผ็ดมากหลอกสวัสดีครับผมใครบอกว่าเผ็ดวะไม่เห็นเผ็ดเลยขอน้ำเลยทั้งม่วงหมดยังไม่ได้กินเลยลองชิมดูลองกินดูอร่อยเฮ้ยอร่อยว่ะพี่เป็นไงเฮ้ยเนี่ยผมอร่อยคือถ้ามากินเป็นสแน็คแม่งโอเคเลยอุ้ยไอ้เหี้ยนี่หม่ามุ้ยมันเนี่ยจะแม่งใช่ดูแล้วเมื่อกี้แข็งกรอบมากอุ้ยอะไรเข้าไปอุ้ยเดี๋ยวก่อนเช็คก่อนไม่ค่อยมั่นใจป้อเขาปากก็น่ากลัวอันนี้ชัวร์อันนี้ไม่ได้ยินเสียงก๊อปป่ะครับก๊อปมาแกะฟันกรามกู